อข่าวโดยสำนักข่าว INN นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะวันนี้ไทยทำสถิติการเสียชีวิตสูงสุดอีกครั้งค่ะโควิด-19 วันนี้เสียชีวิตไปถึง47รายยอดป่วยใหม่ 3,323 รายส่วนทั่วโลกก็ทะลุไปกว่า169ล้านศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยประจำวันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคม2564ค่ะวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะ 3,323 รายก็แบ่งเป็นติดเชื้อทั่วไป 2,104 รายติดเชื้อในเรือนจำ 1,219 รายผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 141,217 รายค่ะและก็มีผู้เสียชีวิตวันนี้เพิ่มอีก47รายซึ่งทำสถิติการเสียชีวิตรายวันสูงที่สุดอีกครั้งรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในประเทศไทย920รายแล้วขณะเดียวกันก็มีผู้ที่รักษาหายกลับบ้านวันนี้ 2,063 รายค่ะรวมหายป่วยไปแล้ว 93,828 รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 46,469 รายค่ะไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะเว็บไซต์ Worldometer รายงานสถานการณ์โควิดช่วงเวลาประมาณ 6:05 ตามเวลาในประเทศไทยนะคะตอนนี้ทั่วโลกติดเชื้อไปแล้ว 169,568 รายค่ะเพิ่มขึ้น 536,149 รายและเสียชีวิต 3,511,229 รายค่ะเพิ่มขึ้นถึง 11,641 รายรักษาหายไปแล้ว 150,799,717 รายค่ะประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดตอนนี้เป็นสหรัฐอเมริกาติดเชื้อไป 33,967,657 รายก็เพิ่มขึ้น 21,171 รายค่ะเสียชีวิต 66,126 รายอินเดียค่ะติดเชื้อ 27,367,935 รายวันเดียวเพิ่มขึ้น 211,553 รายค่ะเสียชีวิต 315,263 รายนะคะเพิ่มขึ้นถึง 3,842 รายเลยค่ะขณะที่บราซิลก็ติดเชื้อไป 16,274,695 รายนะคะเพิ่มขึ้น 78,714 รายเสียชีวิตไป 454,429 รายเพิ่มขึ้น 2,205 รายค่ะและประเทศไทยตอนนี้ก็ขยับลำดับมาอยู่ที่ลำดับ84ของโลกแล้วค่ะดูความเคลื่อนไหวนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ก่อนประชุมกตร.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เดินทางเข้าปฏิบัติงานตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลแล้วค่ะเพื่อติดตามการแก้ปัญหาโควิด-19 การกระจายวัคซีนโดยกำหนดจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่6ประจำปี2564นะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในช่วงบ่ายค่ะแล้วก็ช่วงเย็นจะเข้าร่วมประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี64ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เช่นกันค่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องติดตามการแถลงข่าวของศบค.นะคะเกี่ยวกับการรายงานผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตรายวันรวมถึงผลการประชุมศบค.ที่จะติดตามภาพรวมการรื้อแผนการกระจายวัคซีนหลังจากนายกสั่งชะลอการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเพื่อปรับแผนการกระจายวัคซีนใหม่ค่ะขณะที่ประธานสภาหอการค้านะคะก็เผยว่ารัฐบาลย้ำวัคซีนที่นำเข้าไม่ได้ล่าช้าค่ะยังคงเดินหน้าปูพรมฉีดเช่นเดิม7มิถุนายนนี้ติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าจากความกังวลถึงแผนการนำเข้าวัคซีนของรัฐบาลซึ่งมีหลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงว่าจะไม่สามารถนำเข้าได้ตามแผนนั้นภาคเอกชนได้รับการยืนยันจากรัฐบาลว่าทุกอย่างจะยังคงเดินหน้าได้ตามกำหนดไม่ได้มีความล่าช้าโดยในวันที่7มิถุนายนนี้จะยังสามารถปูพรมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ตามแผนแต่ก็เข้าใจความกังวลของทุกคนเพราะว่าเวลานี้ความต้องการวัคซีนมีมากขึ้นในขณะที่จุดการกระจายวัคซีนของภาคเอกชนเองก็ทยอยเปิดอย่างต่อแต่ยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ตามจำนวนเพราะจำนวนวัคซีนที่เข้ามายังน้อยอยู่เวลานี้คงต้องรอดูว่าในวันที่7มิถุนายนจะสามารถเดินหน้าฉีดวัคซีนแบบปูพรมให้กับประชาชนได้ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศไว้หรือไม่โดยภาคเอกชนพร้อมจะกระจายวัคซีนเต็มที่ไม่ว่าจะมีวัคซีนจำนวนเท่าไหร่
ในขณะที่ช่องทางการลงทะเบียนรับวัคซีนของประชาชนนอกเหนือจากช่องทางหมอพร้อมนั้นช่วงแรกประชาชนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครอาจมีความสับสนบ้างแต่เชื่อว่าช่องทางในการลงทะเบียนที่มากขึ้นจะส่งผลดีกับการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนและสามารถคัดกรองรายชื่อที่มีความซับซ้อนในแต่ละช่องทางได้ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN